เขากลัวเขาไม่มีความหมายเขากลัวเขาไม่มีอะไรทำเขากลัวว่าทุกอย่างมันจะง่ายและทำให้ข้าราชการหรือหน่วยงานราชการไม่มีงานทำดูไม่แมทเทอร์คือดูไม่รู้จะมีหน่วยราชการไว้ทำอะไรแล้วมันดันมาเพิ่งจะมาลิงก์กันกับกรมบัญชีกลางไงก่อนหน้านั้นมันไม่เคยลิงก์กันก่อนหน้ามันไม่เคยลิงก์กันมันก็ไม่มีปัญหาแต่ทีนี้พอมันลิงก์กันปุ๊บแล้วมันพบว่าซ้ำซ้อนอ่ะความซวยมันจะไปอยู่ที่อปท.ที่คุณทำผิดระเบียบนึกออกป่ะพี่ถึกถ้าอปท.ไม่ทำอะไรอปท.ก็ซวยและทีเนี้ยตอนนี้กลายเป็นว่ามหาไทยกับผู้ว่ามันเล่นบทบาทพระเอกพอมองก็ออกมาเล่นใหญ่มาถึงปัญหาเรื่องการเรียกคืนเบี้ยผู้สูงอายุนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์ค่ะบอกว่างานที่เกี่ยวข้องประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทางดำเนินงานสมมุติว่าถ้าผลออกมาเป็นอย่างที่ทุกคนคาดการเมื่อได้ข้อยุติกระทรวงมหาดไทยจึงจะไปแก้ระเบียบได้เนื่องจากการออกระเบียบเป็นไปตามคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติที่กำหนดขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทยมอบนโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7,850 แห่งทั่วประเทศให้พิจารณาดำเนินการไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนจนกว่าเรื่องจะได้ข้อยุติอาจเป็นการเจรจาหรือชะลอดำเนินการไปก่อนกับ 10,000 กว่าคนที่ดำเนินการไปแล้ว 4,052 คนอยู่ระหว่างดำเนินการและกว่าอีก 1,000 คนยังไม่ได้ดำเนินการอันนี้ให้ชะลอไปก่อนเพื่อบรรเทาปัญหาให้กับบางกลุ่มบางคนที่มีผลกระทบมากและปรากฏเป็นข่าวยกตัวอย่างคนแก่อายุมากยกตัวอย่างผู้ป่วยติดเตียงและกรณีที่บุตรทำงานเพื่อชาติก็น่าจะมีการพิจารณาออกระเบียบที่เหมาะสมบางคนสมมุติว่ารับบำนาญของตัวเองจำนวนมากอยู่แล้วจะไปรับเบี้ยผู้สูงอายุซ้ำก็อาจจะมีระเบียบที่แตกต่างกันไปคณะกรรมการของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำลังพิจารณานะคะก็ทีนี้ถามว่ามาไทยจะสั่งอปท.ชะลอการเรียกคืนได้ไหมอนุพงศ์บอกว่าอปท.สั่งไม่ได้ไปสั่งอปท.ไม่ได้แต่ให้นโยบายในภาพกว้างเช่นถ้าอยู่ระหว่างเจรจาก็อย่าเพิ่งเรียกคืนให้อยู่เฉยหรือว่าอย่าเพิ่งดำเนินคดีแต่ส่วนที่ดำเนินคดีไปแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะไปหยุดได้อย่างไรอันนี้คืออนุพงศ์ส่วนวิษณุค่ะวิษณุก็อะไรแบบนี้คือแบบจะไปหาเรื่องเอาผิดคนผมก็ขำมากเลยมันสมรู้ร่วมคิดบอกว่าได้คุยกับอธิบดีกรมบัญชีกลางบอกว่ากำลังคุยกันอยู่ว่าจะทำอย่างไรคิดว่าเขามีความคืบหน้าแล้วแต่ไม่อยากแถลงกรณีที่นักกฎหมายให้ความเห็นว่าไม่ต้องคืนเงินวิษณุบอกว่าเป็นหลักกฎหมายที่เข้าใจกันอยู่แล้วแต่ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา412ซึ่งเป็นความเห็นที่ถูกอันนี้ถูกนะฮะจริงๆวิษณุอุตส่าห์พูดอย่างนี้แล้วเนี่ยเอาหลักการนี้ไปประกาศให้ประชาชนทราบได้ไหมมันเป็นเรื่องลาภไม่ควรได้มันเป็นเรื่องลาภไม่ควรได้เขารับไปโดยสุจริตอ่ะค่ะเขาไม่รู้ว่ามันเขาไม่มีสิทธิ์รับอ่ะแต่รองนายกเอาคืนไม่ได้มันเคยมีคำพิพากษาฎีกาแล้วแล้วกฎหมายเขาบอกแต่รองนายกก็บอกว่าบางคนดูแล้วว่าสุจริตแต่บางคนไม่รู้นี่มาตั้งแง่คือวิษณุเนี่ยยอมรับว่าโดยหลักกฎหมายเนี่ยไปเรียกคืนไม่ได้ค่ะถ้าบอกว่าสุจริตเนี่ยแต่ทีนี้ไปตั้งแง่ว่าอ๋อบางคนมันอาจจะไม่รู้ยิ่งบอกว่าเจอกันไปแล้วร้อยลายสมมติว่าคุณไปรับเงินบำนาญมานานพอโตมาก็มารับเงินคนแก่มันก็อาจจะรู้สุจริตเพราะไม่รู้แต่ถ้าเกิดมาต่อมา 2-3 ปีรู้แล้วก็ยังมารับต่ออันนี้เรียกว่าไม่สุจริตฮะแน่ในการรับเงินส่วนหลังก็จะต้องมาสอบกันมาไล่โอบ้าแล้วต้องมานั่งไล่สอบนะมันจะไล่เงินเอาเงินคืน 8-9 หมื่นแล้วมานั่งสอบสวนกันไปลายๆเนี่ยนะดำเนินคดีใช้เงินล้านหนึ่งมันไม่มีงานทำอ่ะใช้เงินล้านหนึ่งเพื่อเอาเงิน 90,000 คืนโอ้แต่ว่าอันนี้มันเป็นนิสัยของราชการไทยแล้วอันเนี้ยต้องแก้ที่ต้นต่อเลยก็คือเมนทาลิตี้หรือวิธีคิดของรัฐบาลไทยอ่ะเขากลัวเขาไม่มีความหมายเขากลัวเขาไม่มีอะไรทำเขากลัวว่าทุกอย่างมันจะง่ายและทำให้ข้าราชการหรือหน่วยงานราชการไม่มีงานทำดูไม่แมทเทอร์คือดูไม่รู้จะมีหน่วยราชการไว้ทำอะไรดังนั้นเขาจะครีเอทงานเอกสารหรืองานขั้นตอนหรือการแบ่งแยกประเภทของสวัสดิการออกเป็นหลายแบบหลายแบบเหมือนคุณต้องกดปุ่มชิงโชคเหมือนสวัสดิการรักษาพยาบาลบ้านเราอ่ะพี่ถึกทำไมต้องมี3อันก็คือมีประกันสังคมมี30บาทแล้วก็มีราชการถูกไหมซึ่งหลายๆคนเขาก็เสนอว่าให้หลอมเป็นตัวเดียวกันซะซึ่งมันจะทำให้การบริหารจัดการง่ายแล้วก็มันไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าใครชนชั้นสูงใครชนชั้นล่างใครอภิสิทธิ์ใครไม่มีอภิสิทธิ์ประชาชนก็คือประชาชนให้ได้เยอะๆดีๆเหมือนกันให้หมดไปซะก็จบค่ะให้มันอยู่ในประกันสุขภาพทั่วหน้าจบเลยไม่ต้องมานั่งเถียงกันบริหารได้อยู่แล้วเออสามก่อนเดียวแล้วเช่นเดียวกันเขาก็เรียกเขาก็เสนอมานานแล้วเช่นเดียวกันเงินเกษียณเนี่ยหรือเงินอายุหลัง60เนี่ย
ก็เลิกไปเถอะว่าข้าราชการเรียกว่าบำนาญนอกจากบำนาญแล้วก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งคือบำเหน็จแล้วก็มีเงินเกษียณของประกันสังคมมีเงินนู่นนี่นี่ก็กลับเอามาแล้วก็ทำให้แบบรับซ้ำซ้อนคือรับซ้ำซ้อนก็คุณไปทำมาประมาณ15สิทธิ์20สิทธิ์แล้วก็กระปิบกระปอยด้วยนะตรงนั้นไปรับจากอปทหรืออบตได้เดือนละพันไปรับตรงนั้นอีกเดือนละ500ไปรับตรงนี้อีกอย่างเงี้ยคือทำออกมาเหมือนไม่เคยเกิดมาไม่เคยคุยกันในหมู่หน่วยงานราชการแล้วท้ายที่สุดก็เป็นทั้งความยุ่งยากในการบริหารจัดการท้ายสุดก็จะมีปัญหาเรื่องเนี่ยสิทธิ์ซ้ำซ้อนคือไม่ต้องไปดูหรอกว่าเจตนาบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์มันไม่มีความหมายในเมื่อคุณออกแบบระบบมาให้คนมันมีโอกาสจะรับเงินตรงนี้ซ้ำซ้อนทำไมไม่ฉวยโอกาสนี้นะคะที่ผ่านมานิรโทษกรรมทั้งหมดถือว่าจบกันด้วยดีแต่เดี๋ยวว่ามันเป็นความผิดของหน่วยงานราชการเองเดี๋ยวเราจะจัดระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับคนอายุ65ปีขึ้นไปของพลเมืองไทยทุกคนกลับมาอยู่ในกองเดียวกันหมดไหมพี่ถึกแล้วก็คิดสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เหมือนเวลาคุณคำนวณภาษีน่ะก็จบไหมค่ะแล้วจะไม่เกิดปัญหาเรื่องเจ้าหน้าที่สมรู้ร่วมคิดทำผิดกฎหมายด้วยมันไม่มีช่องแล้วคุณจะโยนอันนี้ให้อปท.ทำก็ทำเงินแค่เดือนละ600 800เจ้าหน้าที่ที่ไหนมันจะไปอยากยุ่งเกี่ยวด้วยเขาเพียงแต่ว่าอ๋อเขาก็ไปถามว่าตกลงยายมีสวัสดิการอะไรเปล่ายายก็นึกว่าอ๋อไอ้ที่แบบว่าเงินที่ได้รับจากบำนาญตกทอดจากผัวจากลูกมันไม่เกี่ยวกับตัวเองมันไม่เกี่ยวมันไม่เรียกว่าสวัสดิการก็ใช่ก็เป็นเงินลูกฉันก็เงินผัวฉันน่ะมันไม่ใช่มันเกี่ยวกับฉันเหรอมันจะไปเกี่ยวตรงไหนอ่ะมันก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่สวัสดิการใช่ป่ะแต่ที่เจ้าหน้าที่เขาก็ให้ไปที่โคราชไปหาเรื่องอะไรโคราชนี่มันพบตั้ง610รายเลยนะคะเบื้องต้นเนี่ยที่มันเป็นการรับสิทธิ์เกินไปแต่ทีเนี้ยก็น่าเห็นใจอปท.พี่ถึกเพราะว่าเขาก็ต้องอยู่กับระเบียบถูกไหมแล้วมันดันมาเพิ่งจะมาลิงก์กันกับกรมบัญชีกลางไงก่อนหน้านั้นมันไม่เคยลิงก์กันก่อนหน้ามันไม่เคยลิงก์กันมันก็ไม่มีปัญหาแต่ทีนี้พอมันลิงก์กันปุ๊บแล้วมันพบว่าซ้ำซ้อนอ่ะความซวยมันจะไปอยู่ที่อปท.ที่คุณทำผิดระเบียบนึกออกป่ะพี่ถึกถ้าอปท.ไม่ทำอะไรอปท.ก็ซวยและทีเนี้ยตอนนี้กลายเป็นว่ามหาไทยกับผู้ว่ามันเล่นบทบาทพระเอกพอมองก็ออกมาเล่นใหญ่และทำให้ดูอปท.แบบดูแย่ทำให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดูแย่ซึ่งถ้าเพิกเฉยไปอ่ะอปท.เขาก็จะมีความผิดภายหลังนะเพราะในเมื่อคุณออกระเบียบมาอย่างนั้นแล้วพอคุณลิงก์กันปุ๊บแล้วเขามาเจอข้อมูลแล้วเขาไม่ทำอะไรเขาก็จะซวยดังนั้นน่ะมันควรเป็นการร่วมมือกันของทุกฝ่ายอันเนี้ยแล้วก็หาทางออกร่วมกันแล้วก็บอกไปเลยมันไม่ใช่ความผิดของใครไม่ใช่ความผิดของผู้รับเงินแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของเทศบาลท้องถิ่นแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของพม.หรืออะไรทั้งนั้นแหละแต่มันเป็นความผิดว่าเทคโนโลยีของเราอะเพิ่งมาลิงก์กันค่ะเป็นความผิดของเราทั้งหมดเลยดังนั้นอะเซตซีโร่แล้วเดี๋ยวมานั่งคือมันเป็นวิธีคิดราชการนนราชการต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะให้รั่วไหลไม่ได้ไม่ล่ะปทเขาโดนสตง.ตรวจสอบมากกว่าคนอื่นใช่แต่ดูเหมือนทางรัฐบาลก็จะมีท่าทีอ่อนลงเห็นว่าจะแก้ระเบียบคือเรื่องนี้เนี่ยมันต้องสู้กันที่ความคิดมันไม่ใช่แค่เรื่องทางกฎหมายอย่างเดียวมันเป็นเรื่องทางความคิดด้วย เรื่องอะไรด้วย อันที่หนึ่งเนี่ยผมคิดว่าโดยหลักการเบื้องต้นเนี่ยผมมองว่าเบี้ยคนชราเนี่ยมันเปรียบเสมือนการให้บำนาญกับประชาชนจุดเริ่มต้นของมันที่วิธีคิดมา เนื่องจากข้าราชการมีบำนาญอยู่แล้ว อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้ววิสาหกิจก็ได้บำเหน็จอะไรตัวของตัวเองไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยไอ้เบี้ยคนชราเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนบำนาญประชาชนว่าอ๋อคือเราไม่ได้บอกว่าไอ้คนที่มันสร้างชาติมันเป็นแต่ราชการคนที่ทำประโยชน์ให้ประเทศมันเป็นแต่ราชการคนที่เป็นแม่ค้าหาเปล่แม่ค้าเกษตรกรชาวนาอะไรต่างๆนี่คือชาวนาชาวสวนชาวไร่คนงานเขาเป็นคนที่แบบว่ามันก็คือคนที่ทำประโยชน์ทั้งนั้นมันก็คือแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำเงินทุนไอ้สำรองกองทุนสำรองเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณของคนไทยทุกคน1กองจบตอบทุกคำถามทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันหมายถึงว่าเอาพูดถึงการที่มันแยกกันนี่ก่อนทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันก็คือว่าการตอบแทนให้กับคนที่เขาหมายถึงว่าเขาอายุครบ60แล้วก็มันไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงแล้วคุณทำนากันมาขวางอะไรมันก็คือการตอบแทนให้สิทธิ์ตัวนี้มันเป็นสิทธิ์ที่สำหรับคนที่เขามีอย่างเงี้ยมันอาจจะยกเว้นก็คือว่าอ๋อคุณเป็นข้าราชการคุณได้บำนาญอยู่แล้วอ๋อคุณเป็นรัฐวิสาหกิจคุณได้บำเหน็จไปแล้ว ใช่ไหมมันยกเว้นตัวนี้ไว้เพราะว่าอันนี้คือมาเติมพร่องไปว่าอ๋ออันนี้อาจยังได้น้อยหน่อย600-800ก็ที่ว่าคุณก็ได้ตัวนี้ไป ทีนี้มันเป็นคนละสิทธิ์กับที่ข่าวที่เราอ่านอย่างเช่นเฮ้ยลูกเขาตายใช่ป่ะลูกเขาตายในทหารเป็นทหารตายพ่ออะไรแบบนี้
คือบำนาญตกทอดหรืออะไรต่างๆเพราะนั้นมันเป็นสิทธิ์ที่ขอได้นะที่เป็นค่าชดเชยหรือค่าอุปการะเลี้ยงดูค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูจากการที่ลูกที่แรงต่างผมเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนกับว่าอ๋อที่บอกว่าลูกตายเป็นทหารตายแล้วโดนระเบิดตายอะไรต่างๆแล้วเขาจ่ายชดเชยมาตั้งหลายปีนั่นแหละมันก็เปรียบเสมือนว่าถ้าคุณมีลูกทำงานบริษัทถ้าเขามีลูกทำงานบริษัทอ๋อแล้วไอ้บริษัทนั้นอ่ะมันแบบคล้ายๆกับว่ามันเกิดต้องรับผิดชอบทางละเมิดต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เขามันก็จะชดใช้ค่าเสียหายให้ครับแบบอ๋อสมมติจ่ายเงินก้อนเงินหนึ่งแล้วทางกฎหมายก็จะมีข้อตกลงบอกจ่ายให้ยายไปอีกเดือนละ1,000ค่ะไอ้เดือนละ5,000จนกว่าจะตายอย่างเงี้ยสมมติเงี้ยผมถามว่าไอ้การรับไอ้การชดเชยแบบนั้นเนี่ยมันเป็นสิทธิสวัสดิการสำหรับยายป่ะมันต้องแยกไม่ใช่เงินจำนวนนั้นไม่ใช่สวัสดิการเงินที่เขาบอกว่าอ๋อเป็นพ่อผัวเป็นทหารตายไปเมื่อปีนั้นปีนี้ลูกเป็นข้าราชการอะไรนี่คือแบบตายไปปีนั้นปีนี้แล้วเป็นการช่วยมันไม่ใช่สวัสดิการมันเป็นสิทธิชดเชยการขาดไร้อุปการะมันไม่ได้ซ้ำซ้อนกับสวัสดิการคนชรามันต้องตีความอย่างนี้เข้าใจว่าเดี๋ยวเรื่องนี้คงมีการทวงถามกันอีกหลายครั้งค่ะเพราะว่าที่ต้องรับผิดชอบไปพม.ก็ต้องรับผิดชอบไปแล้วก็ประสานกับกระทรวงมหาดไทยไปเรื่อยๆแต่ทีนี้เขาจะทำยังไงพอเขาสมาทานความคิดพี่ถึกปุ๊บนะเดี๋ยวเขาจะมาตรวจสอบว่าใครโกงคือราชการไทยมันก็จะมาจบลงด้วยใครแบบต้องมีผลงานเออใครโกหกใครจริงๆแล้วรับเงินที่ลูกตายในหน้าที่แล้วแบบมาแบบจริงๆเราไม่ใช่จริงๆเราไม่ได้รับเงินจากลูกตายในหน้าที่จริงๆแล้วตัวเองมีเงินบำเหน็จบำนาญของตัวเองอยู่แล้วแล้วไปเดี๋ยวจะไปแยกแยะก่อนว่าที่เรียกเก็บแต่ส่วนใหญ่ในพันคนเนี่ยไอ้ที่มีบำเหน็จบำนาญเนี่ยมันไม่แต่มันเสียเวลาในการไปตามหาความจริงค่ะ